ซ้อนผ่านไปถึงขั้นตอนสุดท้ายคือ e-evaluate การประเมินผลเป็นการประเมินระบบการเรียนรู้ว่ามีปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนใดบ้างที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆนับตั้งแต่การวิเคราะห์จนถึงขั้นดำเนินการสอนที่ได้ทำไปแล้วมีสิ่งใดในขั้นตอนใดที่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนอื่นหรือควรปรับปรุงขั้นตอนใดบ้างเพื่อให้ระบบการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งกว่าเดิมประเมินทั้งหมดเลยเหรอครับผมคิดว่าประเมินเฉพาะสื่อการเรียนการสอนไม่ใช่ค่ะการประเมินขั้นตอนสุดท้ายนี้จะเป็นลักษณะของการประเมินสรุปผล summative evaluation โดยเป็นการประเมินประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้โดยตรงในส่วนของผลกระทบของเนื้อหาบทเรียนสื่อการเรียนการสอนและวิธีการสอนค่ะเราประเมินผลเองได้ไหมครับหรือต้องให้ใครประเมินผลให้ครับการประเมินระบบการเรียนรู้ควรมีการดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่นักออกแบบผู้พัฒนาและผู้สอนทั้งนี้เพราะบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมดจะสามารถเห็นจุดอ่อนและข้อบกพร่องในรายละเอียดต่างๆได้ง่ายกว่าค่ะเมื่อผู้ประเมินพบปัญหาต่างๆเช่นขั้นตอนการดำเนินงานระยะเวลาการสอนความเหมาะสมของสื่อการสอนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นต้นจะมีการสรุปผลการประเมินเพื่อช่วยให้ผู้สอนนำไปแก้ไขปัญหาจุดบกพร่องต่างๆและปรับปรุงเพื่อเหมาะสมกับมาตรฐานและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้ที่ดีต่อไปค่ะจากการพูดคุยกับอาจารย์ในวันนี้คิดว่าปัญหาการสอนของอาจารย์น่าจะเกิดจากการไม่ได้วิเคราะห์ผู้เรียนทำให้ไม่ทราบว่าผู้เรียนขาดความรู้พื้นฐานก่อนจะมาเรียนรู้เนื้อหาใหม่ประกอบกับการเขียนวัตถุประสงค์ที่ไม่ชัดเจนทำให้อาจารย์มองไม่เห็นภาพว่าต้องการจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้กับผู้เรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ขอบคุณอาจารย์มากครับที่ให้ความกระจ่างกับผมต่อไปผมจะนำโมเดลการออกแบบการเรียนรู้ ADDIE ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและคิดว่าในวิชาของผมจะไม่มีผู้เรียนสอบไม่ผ่านครับยินดีค่ะ